เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC พบกับผมแบบนี้เป็นประจำนะครับกับเรื่องราวสาระความรู้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลสำหรับเรื่องความเชื่อเครื่องรางของขลังกับคนไทยยังไงแล้วก็คงแยกกันไม่ออกอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแค่เราก้าวเท้าออกจากบ้านให้ถูกข้างอาจจะยังไม่พอนะครับวันนี้ทางช่อง PLP Channel FC ขอนำเสนอพระเครื่องยอดนิยมที่ว่ากันว่าบูชาแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยจะมีองค์ไหนบ้างตามไปดูกันเลยนะครับมาเริ่มจากอันดับที่1กันเลยนะครับอันดับที่1หลวงปู่ทวดรุ่นชนะมารหากเอ่ยถึงพระเครื่องหลวงปู่ทวดคงยากที่จะมีใครไม่รู้จักนะครับพระหลวงปู่ทวดเป็นพระนิรันตรายที่มีผู้คนนับถือทั่วประเทศเคยมีข่าวว่า7นักบินฮอตกแต่กลับรอดปาฏิหาริย์เนื่องจากบูชาและแขวนหลวงปู่ทวดนะครับหลายๆคนเชื่อว่าเกิดจากบารมีของหลวงปู่ทวดรุ่นชนะมารแขวนหลวงปู่ทวดไม่มีตายหงการบูชาการเดินทางให้ระลึกถึงท่านจากนั้นท่องนโม3จบพร้อมด้วยคำอธิษฐานนโมโพธิสัตโตอติคันมายะอติภะควาขอให้เดินทางไปอย่าได้พบอุบัติเหตุใดๆกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับอันดับที่2หลวงพ่อคูณปาริสุทธโธพระเกจิอาจารย์ชื่อดังถึงแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ความดีและปาฏิหาริย์ที่ท่านเคยสร้างไว้มากมายโดยเฉพาะเรื่องความแคล้วคลาดปลอดภัยพระเครื่องของหลวงพ่อคูณมีประสบการณ์มากมายให้พูดถึงบูชาหลวงพ่อคูณไว้ปลอดภัยแคล้วคลาดอันดับที่3พระท่ากระดานวัดต้นลำไยพระเครื่องชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับคนเล่นพระแล้วคงยากที่จะไม่รู้จักเพราะเมื่อปี2559หนุ่มใหญ่เข้าป่าเพื่อหาผักและไปพบกับช้างป่าจนถูกเข้าทำร้ายประชิดตัวและถูกเตะด้านหลังก่อนจะล้มลงจากนั้นช้างขึ้นคล่อมร่างของเขาพร้อมใช้งวงลูบไปที่ร่างกายของเขาว่ากันว่าที่รอดมาได้เพราะปาฏิหาริย์จากพระท่ากระดานที่ห้อยคอครับอันดับที่4หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานพระอริยสงฆ์5แผ่นดินเพราะท่านมีอายุยืนยาวถึง109ปีถึงแม้ว่าปัจจุบันท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่พระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆของท่านยังคงเป็นที่นิยมและเผยแพร่บารมีไปทั่วเชื่อกันว่าพบเจอประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการทองโชคลาภและเด่นเรื่องแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันจนกล่าวกันว่าใครบูชาแล้วไม่มีประสบการณ์แสดงว่าอาจจะเป็นของเก๋เลยทีเดียวนะครับทำให้พระเครื่องและวัตถุมงคลรุ่นที่ทันหลวงปู่หมุนปลูกเสกไม่ว่าจะออกวัดบ้านจานหรือวัดปากหนองลมต่างก็เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บูชาพระเครื่องมากขึ้นทุกวันคำอธิษฐานบูชาหลวงปู่หมุนคือตั้งนโม3จบแล้วสวดหลวงปู่หมุนถิตะสิโลแล้วอธิษฐานขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางด้วยความสวัสดิภาพทั้งไปและกลับอันดับที่5หลวงพ่อกวยชุติทะโลวัดโคสีตารามจังหวัดชัยนาทอีกหนึ่งพระเครื่องมากประสบการณ์ต้องยกให้กับพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยชุติทะโลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ศิษย์ว่าหลวงพ่อรักลูกศิษย์ของท่านมากโดยไม่เลือกว่าจะยากดีมีจนและคอยปกป้องลูกศิษย์ของท่านเสมอด้านวิทยาคมเป็นที่ประจักษ์ในสมัยก่อนที่ยังมีโจรผู้ร้ายชุกชุมหากโจรจะเดินทางผ่านวัดของท่านจะพากันยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อแสดงความเคารพเหตุเพราะครั้งหนึ่ง
คยมีโจรบุกมารังแกชาวบ้านและได้บารมีหลวงพ่อกวยช่วยเหลือจนเสือร้ายอาวุธครบมือต้องยอมแพ้และกราบขอตัวเป็นศิษย์พระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยจึงเป็นที่นิยมเสมอมาเพราะล่ำลือกันว่าเด่นด้านแคล้วคลาดคงกระพันและเสริมดวงด้านการงานการเงินแม้กระทั่งรุ่นที่ไม่ทันหลวงพ่อปลุกเสกยังเป็นที่นิยมไม่น้อยเลยทีเดียวอันดับที่6หลวงพ่อสุดวัดกาหลงพระอาจารย์ชื่อดังจอมโจรตีใหญ่พระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือสุดสิริธโลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงคือพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและวิทยาคมเข้มขลังโดยเฉพาะด้านแคล้วคลาดคงกระพันยันตะก้อคือยันประจำของท่านซึ่งลงคาถาอาคมโดยใช้ภาษาขอมเขมรและลาวด้วยบทสวดที่ท่านสวดใจความว่าจักกระสุนก็ดีจักไฟก็ดีก็ไม่สามารถทำอะไรเนื้อหนังและกระดูกได้หากบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงและประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ย่อมแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายและอาวุธต่างๆดังเช่นประสบการณ์จากผู้ที่บูชานับไม่ถ้วนทำให้พระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านยังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันอีกหนึ่งเหตุผลที่คนรู้จักหลวงพ่อสุดกันก็คือตีใหญ่จอมโจรในอดีตที่ทางการต้องการล่าตัวก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อสุดก่อนและพกยันตะก้อกับตะกุดของหลวงพ่อสุดติดตัวเสมอเมื่อคิดผิดตัดสินใจเดินทางสายโจรก็โดนล่าอย่างหนักแต่กลับหนีรอดได้เสมอจนกระทั่งถึงคราวกรรมสนองยันตะก้อกับตะกุดหายไปตีใหญ่จึงให้ลูกน้องขับรถพามาหาหลวงพ่อสุดเพื่อขอใหม่แต่ไม่พบหลวงพ่อจึงโดนเจ้าหน้าที่ล้อมจับและถูกยิงเสียชีวิตในวันนั้นเองอันดับที่7พระปิดตาของเกจิคณาจารย์ต่างพระปิดตามีมากมายหลายประเภทในตลาดพระเครื่องซึ่งประเภทที่มีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคือพระปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัตถ์ปิดทวารทั้ง9ซึ่งในประเภทนี้ก็มีหลายรุ่นหลายประเภทหลากหลายวัดเช่นกันสามารถเลือกตามสบายใจและความศรัทธาโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบลอยองค์พระประธานนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ที่ล้วงปิดทวารจะล้วงลงทางด้านในไม่ผ่านหน้าแข้งจึงทำให้เห็นกิริยาขัดสมาธิเพชรได้เด่นชัดหรือที่เรียกว่าโยงก้นด้านในด้านข้างองค์พระไม่ปรากฏรอยตะเข็บเนื่องจากท่านสร้างโดยวิธีปั้นหุ่นโดยเทียนขี้ผึ้งทีละองค์แล้วจึงใช้ดินเหนียวประกอบด้านนอกส่วนพระปิดตามหาอุดที่อยากจะแนะนำก็เห็นจะมีทั้งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่หลวงพ่อสาครศิษย์เอกของหลวงปู่ทิมนอกนั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกหาและบูชาเกจิคณาจารย์ที่ท่านชื่นชอบได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คัดสรรมาให้นำเสนอยังมีพระเครื่องอีกมากมายที่ศักดิ์สิทธิ์และแคล้วคลาดเป็นที่นิยมบูชากันอย่างแพร่หลายซึ่งการบูชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลใดๆแล้วให้เห็นผลเต็มที่นั้นควรประกอบไปด้วยศรัทธาและประพฤติตัวให้อยู่ในศีลในธรรมหากทั้งสองอย่างนี้คุณก็ย่อมจะสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ความมีปาฏิหาริย์ตนเองไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ